เรือด่วนเจ้าพระยาเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกในการเดินทางของใครหลายๆคนที่อาศัยและทำงานในกรุงเทพมหานครเพราะนอกจากเรือด่วนเจ้าพระยาจะตอบสนองความสะดวกรวดเร็วหลีกเลี่ยงไม่ให้เผชิญกับการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนยังมีทัศนียภาพสองฝั่งข้างทางให้ผู้โดยสารได้สัมผัสอีกด้วยปัจจุบันการให้บริการเส้นทางเดินเรือด่วนแบ่งเป็นเรือประจำทางจอดรับส่งผู้โดยสารทุกท่าเรือโดยคิดค่าโดยสารตามระยะทางและเรือด่วนพิเศษธงส้มธงเหลืองที่คิดค่าบริการโดยสารเหมาจ่ายตลอดสายโดยเรือด่วนพิเศษธงส้มวิ่งเส้นท่าน้ำนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนคิดค่าบริการโดยสาร15 บาทตลอดสายส่วนเรือด่วนพิเศษธงเหลืองวิ่งเส้นท่าน้ำนนทบุรีสาทรราชบูรณะคิดค่าโดยสาร20 บาทตลอดสายนอกจากนี้ยังมีเรือด่วนพิเศษธงเขียววิ่งเส้นท่าเรือปากเกร็ดท่าน้ำนนทบุรีสาทรและเรือด่วนท่องเที่ยวเจ้าพระยาธงฟ้าก่อนหน้านี้เคยมีการปรับค่าเรือโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เองค่ะทางด้านของเรือด่วนเจ้าพระยานะคะก็เตรียมที่จะทำหนังสือยื่นต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อที่จะเสนอขอปรับราคาค่าเรือโดยสารเพิ่มขึ้นอีก2บาทค่ะผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาในช่วงเวลาที่เร่งรีบแทนการเดินทางด้วยรถประจำทางต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปัจจุบันค่าโดยสารเรือยังถืออยู่ในหมวดหมู่ราคาที่รับได้แต่หากจะต้องมีการปรับค่าเรือโดยสารเพิ่มขึ้นเพราะต้นทุนในการบริการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาอย่างพวกเขาก็ไม่ได้ติดขัดแต่เพียงต้องการรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงก็ดูแล้วมันก็สมควรกันนะเพราะน้ำมันมันแพงเราก็ไม่น่าไปติดเขาอะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดแค่บาท2บาทเดี๋ยวนี้เด็กไปให้มัน5บาทมันก็ไม่เอาแล้วโยนทิ้งเลยเราก็เห็นใจนะก็พอได้ยินอยู่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นเท่าไหร่แต่15บาทนี่มันก็น่าจะสมควรแล้วอะตลอดสายคือเรามาธงส้มอย่างเงี้ยมันแค่15บาทถ้ามาธงฟ้ามันก็ไปอีกราคาถ้ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สะท้อนความเป็นจริงแล้วก็มีการแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการขึ้นนะคิดว่าก็พอจะรับได้แต่ว่านี้เนื่องจากพี่ไม่ได้ขึ้นทุกวันนะคะขึ้นแค่นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่สำหรับคนที่ขึ้นทุกวันก็อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อยสำหรับเรื่องการขอปรับขึ้นค่าโดยสารอีก2บาทของบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเวลานี้ผู้ประกอบการยังคงให้บริการในราคาปกติแต่หากอีก2เดือนต่อจากนี้ราคาต้นทุนยังคงไม่ลดลงและยังไม่มีแนวทางการดำเนินการผู้บริหารบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดจะขอเข้าพบคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อหารือและขอปรับขึ้นค่าโดยสารสุธาทิพย์ ผาสุขข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน